งานที่กำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวค่ะงานนี้ใครรักผ้าไทยอยากให้ไปจริงๆค่ะงานนี้นะคะเป็นการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ค่ะมีงานที่ชื่อว่าแสงแห่งพระบารมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินนะคะงานนี้จะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามค่ะจะเป็นการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะนำเสนอผ่านลวดลายผ้าพระราชทานล่าสุดที่สื่อถึงดอกรักพร้อมกับผลงานผ้าไหมและผ้าไทยโดยศิลปินแห่งชาติระดับครูช่างกับดีไซเนอร์ไทยค่ะได้ร่วมกันรังสรรค์ผลงานเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเผยแพร่ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์รวมถึงได้สัมผัสความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผ้าไทยในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ผ้าที่ใส่แล้วจะต้องเชยไม่ใช่ผ้าที่จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะผ้าไหมเดี๋ยวนี้ผ้าไทยเดี๋ยวนี้สามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้อย่างร่วมสมัยแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆสามารถใส่ได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วยิ่งใครใส่ไปต่างประเทศนะโอ้เขาบอกว่าจะมีคนเข้ามาถามเลยว่าอันเนี้ยผ้าอะไรซื้อที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่ามีความสวยงามสะดุดตาอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญค่ะงานนี้นะคะไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะคะจะมีงานเปิดตัวกระเป๋าเรียกว่า S-Craft Craftsmanship ของแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะรุ่นพิเศษออกแบบขึ้นมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะซึ่งนิทรรศการผ้าไทย Icon Craft ไทย Textile Hero 2023จะเป็นการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับมีการเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมจากแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวรรณวรีด้วยนะคะที่ทรงรังสรรค์ผลงานแล้วก็ทรงออกแบบกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษนี้ค่ะที่สามารถใช้งานได้ใช้งานกลางวันก็ได้ใช้งานกลางคืนก็ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตปกติด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหจะต้องไปงานการ์ล่าดินเนอร์เท่านั้นค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะพิเศษกับการออกแบบที่รวมไปถึงมีเน็กไทด้วยแล้วก็หูกระต่ายผ้าไทยสำหรับคุณผู้ชายด้วยนะคะหูกระต่ายสวยมากเลยค่ะเป็นผ้าไทยเนี่ยนะคะผลงานทุกชิ้นนั้นมีเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นงานทอมือแล้วก็งานปักสูงค่าด้วยผลงานปักของช่างฝีมือระดับสูงจากสิริวรรณวรีอาร์ติลิเย่แอนด์อะคาเดมี่นะคะแล้วก็มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือผลงานผ้าทออันประณีตวิจิตรของสองครูศิลป์แผ่นดินผู้รังสรรค์ผ้าไทยค่ะนั่นคือครูเถามีชัยแต้สุจริยาแห่งบ้านคำปุ่นแล้วก็อาจารย์วีระธรรมตระกูลเงินไทยแห่งบ้านจันโสมานะคะแล้วก็นอกจากจะได้ไปดูผ้าไทยสวยๆอันทรงคุณค่าแบบนี้แล้วซึ่งหาดูได้ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่างานนี้เขารวบรวมมาให้ในงานยังมีการจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และร่วมเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้นะคะใครสนใจงานนี้ไปเที่ยวกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14สิงหาคมที่ไอคอนสยามค่ะ